ักแท้ไม่มีพรมแดนสองซุปตาสาวชอบเพศเดียวกันไม่ผิดมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะสำหรับคุณแม่สายเปรี้ยวมิวกี้ปรยาที่ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์หลังจากเลิกราสามีคนเก่าแดนนี่ดานิเอลเบรซิงสุดท้ายนะคะเธอก็เปิดตัวคนรู้ใจคนใหม่เป็นหนุ่มต่างชาติหุ่นเลิศที่ทำเอามีดราม่า move on ไวตามมาค่ะแต่แล้วรักครั้งใหม่กับหนุ่มร่างยักษ์นั้นคงไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะล่าสุดมิวกี้ปรยาได้โพสต์ภาพหวานๆที่ทำเอาหลายคนเนี่ยต้องตะลึงเลยล่ะค่ะขณะที่เธอบรรจงจุมพิษกับสาวเท่ที่ชื่อว่ารักสุดรักสิริทัศน์พงษ์ที่แจ้งเกิดจากเวทีมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานีแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นคงปลูกต้นรักมากันสักพักแล้วและก็เพิ่งตัดสินใจเปิดตัวณช่วงเวลานี้นี่เองค่ะมาต่อกันที่คู่จิ้นอย่างอิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตออสตินเรียกว่าเป็นเรื่องฮือฮาในกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เลยทีเดียวเพราะทั้งคู่กลายเป็นคู่ที่มีแฟนๆจับตามากที่สุดค่ะกระทั่งเมื่อทั้งสองได้หลายคู่ปรากฏว่ามีแฟนๆเข้ามาติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งงานนี้อิงฟ้าก็เปิดใจว่าเป็นคนที่ชอบได้หลายเพศไม่ได้จำกัดเรื่องเพศและก็อยู่ที่ความสบายใจมากกว่าเคยคบกับผู้หญิงถ้าเป็นชาร์ลอตก็เปิดใจนะคะเพราะน้องเขาก็น่ารักน้องเขาก็มีความเป็นตัวเองสูงความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือพี่น้องกันละค่ะมาปิดท้ายกันที่คู่ของนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานกับดาราสาวรุ่นน้องคอลินอาทิตยาเครกที่ตอนนี้ความสัมพันธ์กำลังไปได้สวยซึ่งสาวพลอยก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีน้องเป็นคนน่ารักคุยกันแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติพอมีแฟนผู้หญิงก็ไม่ได้ต่างกับการคบผู้ชายการคบผู้หญิงเหมือนได้ทั้งเพื่อนสนิทมากๆและก็คนรักในเวลาเดียวกันด้วยอยู่ด้วยกันแล้วมีความเข้าใจกันมากกว่าและพลอยกับคลอดีนก็นิสัยคล้ายกันชอบอะไรเหมือนกันพาไปพบกับคุณแม่แล้วแรกๆก็มีตกใจบ้างแต่นานๆไปก็สนิทกันเพราะคลอดีนก็เป็นคนงุ้งงิ้งเท่ากับคุณแม่ได้ดีเลยบอกว่าณตอนนี้พลอยอยู่กับคนนี้เท่านั้นพลอยก็อยู่กับเขาคนเดียวสายตาคู่นี้ของพลอยมีไว้มองแค่คนรักของพลอยเท่านั้นค่ะ